ค่ะแป๊บๆเดียวก็ช่วงที่4เสร็จแล้วนะคะอาจารย์ค่ะยังพอมีเวลาไหมคะอาจารย์ตอนนี้ก็โฮเบรกน่าจะตอบคำถามกันได้เพิ่มเติมเชิญเลยครับมาเลยค่ะท่านแรกของช่วงสุดท้ายค่ะคุณวันชัยนะคะเกิดวันเสาร์ที่5พฤษภาคมนะคะ2522ค่ะเวลาเกิด 23:05 นนะคะการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นครับผมก็ตรงกับวันเสาร์นะครับกระดุมพระกาลีหาเงินได้น้อยก็ได้รายจ่ายเยอะก็ได้เงินขาดมือก็ได้นะครับก็ทรงเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมลองดูนะคงจะต้องรอให้ผ่านเข้าย่าง39ไปก่อนนะในแง่ของสภาพคล่องจึงจะปรับตัวดีขึ้นฉะนั้นช่วงนี้เขาเรียกว่าให้เซฟตัวเองนะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพัฒนันนะคะเกิดวันศุกร์ที่24สิงหาคม2533ค่ะครับเวลาเกิด13:02 นะคะจ้าตอนนี้เรียนการบินเหมาะกับอาชีพบอกอาชีพไหมครับและต้องระวังอะไรบ้างเอ่ยผมอยากจะบอกว่าดีนะดีมากด้วยแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าจบมาแล้วจะทำอะไรสมมุติถ้าจบมาแล้วเป็นไพลอตเลยเป็นคนขับเครื่องบินดีเลยนะหรือว่าถ้าจบมาแล้วทำในฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเรื่องของการบินโดยตรงก็ถือว่าใช่นะครับปีจอ นี้ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนที่เรียนก็ได้หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้มาถูกทางแล้วนะคุณพัฒนันถึงจะเป็นสุภาพสตรีก็เถอะผมพยากรณ์แบบเติมนั่นแหละครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเมย์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่19สิงหาคม2523นะคะเวลาเกิด9:28 ค่ะตอนนี้จะสอบบรรจุครูในประเทศแคนาดาอีกครั้งจะสอบได้ไหมคะ1ปีนี้เกณฑ์ในการสอบแข่งขันถือว่าดี2หรือแม้กระทั่งถ้าช่วงนี้ยังเตรียมความพร้อมไม่พอปีหน้าอยากให้ลองสู้อีกปีนะครับ2ช่วงปีเนี่ยเกณฑ์ในการสอบแข่งขันหรือว่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศอะไรพวกนี้อยากให้สู้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นในลักษณะของการทำงานด้านการสอนต่างถิ่นฐานในดวงเนี่ยถือว่าสมรูปและด้วยพื้นชะตานั้นก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตตั้งหลักปักฐานอยู่ต่างประเทศเช่นเดียวกัน2ปีนะคุณเมย์37และก็ย่าง38ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่27ตุลาคม2554ค่ะจ้ะเวลาเกิด 19:49 นะคะเรียนด้านไหนดีคะโตขึ้นจะพึ่งพาได้ไหมเอ่ยน่าจะเป็นคุณแม่ถามให้คุณลูกแน่เลยเด็กคนนี้ปากตรงกับใจคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นด้านดีคือความทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นำแต่บางครั้งก็อะไรที่มันมากเกินไปก็อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการสั่งสอนดูแลพยายามให้เขาละลายพฤติกรรมโดยการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นกีฬาแบบเป็นทีมเนี่ยดีที่สุดนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันนี้จะช่วยกล่อมเกลาบุคลิกภาพของเขาได้ในระดับหนึ่งพึ่งพาได้นะครับเรียนอะไรดีสาขาอาชีพที่เหมาะสมในพื้นชะตาของน้องเขาถ้าเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยดีมากหรือแม้กระทั่งตระกูลพวกวิศวะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กนะครับพวกระบบวัดคุม control engineer พวกนี้แต่ขอให้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักถ้า IT ก็เน้นงานซ่อมการแก้ไขให้กับลูกค้าหรือว่าหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรอันนี้ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจักรีนะคะเกิดวันพุธที่6เมษายน2548ค่ะเวลาเกิด 16:47 นะคะเรียนด้านไหนดีจะเปลี่ยนชื่อดีไหมชื่ออะไรดีเอาชื่อแล้วส่งมาให้อาจารย์ตรวจสอบให้อ๋อยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้บอกมาค่ะจ้ะครับเบื้องไม่เป็นไรฮะดูเบื้องต้นก่อนแล้วกันจากแต่ไม่มีนามสกุลนะคะจ้ะมีแค่ชื่อหนึ่งคือที่จะดูเพราะว่าเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเอาเป็นว่าชื่อเนี่ยไม่ดีติดกาลีละนะครับเกิดวันพุธมีพยัญชนะวรรคอังคารนำก็เป็นกาลีฉะนั้นหาชื่อใหม่มาแล้วส่งมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ส่งมาพร้อมนามสกุลนะฮะค่ะ
ให้เริ่มด้วยตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนหลีกเลี่ยงจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงเพิ่งจะท่องพยัญชนะครบ44ตัวก็ตอนเรียนโหราศาสตร์จ้ะเรียนด้านไหนดีคะอาจารย์คะการเรียนของน้องเขาเนี่ยนะที่เด่นในพื้นชะตาพุทธอยู่เรือนงานพุทธก็พวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะครับ PR ประชาสัมพันธ์ HR บุคคลนะครับพวกนิเทศชอบตัวเลขเรียนบัญชีชอบภาษาก็ให้เรียนในเรื่องของพวกอักษรศาสตร์อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะกฎหมายก็ได้นะทนายคุณกัญญารัตน์นะคะเกิดวันที่13ตุลาค่ะ2503นะคะเวลาเกือบ18นาฬิกาตรงค่ะทำเกษตรดีไหมแล้วก็จะหลุดหนี้ไหมคะปีนี้ลองดูนะครับการบริหารหนี้อาจจะไม่ถึงไปกู้จากที่หนึ่งซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเขาเรียกว่า refinance อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสุภาพสตรีที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอจะเอื้อพอจะช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรมันเป็นของคุณใน13ตุลา03เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพระศุกร์ฉะนั้นในแง่ของเกษตรเป็นกาลีก็ถือว่ามาไม่ถูกทางอะนะในแง่ของอาชีพฝากไว้เป็นทางเลือกถ้าคุณนำผลผลทางไม่ต้องทำถึงต้นน้ำคือไม่ต้องปลูกแต่ทำผลผลทางการเกษตรมาแปรรูปขายเช่นสับปะรดกวนอันนี้พูดไปเรื่อยนะกวนแช่อิ่มผลไม้กระป๋องอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยปลาร้าอย่างเงี้ยอาหารแปรรูปเหมือนกันนะก็หมักดองกวนฉาบแช่แข็งกระป๋องอะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตาครับค่ะโอเคอีเมลค่ะอาจารย์ขาได้เวลาของอีเมลบ้างแล้วนะคะ ครับคุณสุประโชคค่ะจิรพงศกุลนะคะเกิดวันจันทร์ที่23ตุลา2521ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงค่ะคำถามนะคะการงานจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่บ้างไหมตอนนี้ทำงานรับเหมาอยู่ค่ะเปิดบริษัทรับเหมาค่ะอาจารย์ของคุณเนี่ยในดวงถามว่าอาชีพที่ทำเนี่ยฉลกไหมก็พอได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์งานปีนี้มันเสียอย่าเพิ่งคาดหวังของคุณพยายามรับงานตามถิ่นฐานหรือว่าองค์กรต่างชาติหรือลักษณะพวกงานแก้งานซ่อมพวกนี้จะสมรูปมากขึ้นเอาไว้ว่าเกณฑ์งานปีนี้ไม่ค่อยดีนะทำเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ในแง่ของการประกวดประขันเนี่ยบิดราคาแข่งกันเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีคนช่วยบอกว่าไม่ได้นะหาคอนเน็กชันไม่ได้บอกไปทุจริตนะแต่หมายถึงว่าถ้ามีคอนเน็กชันพอที่จะเอื้อในเรื่องของเงื่อนไขการทำงานได้กันนี้ลองดูนะครับส่วนการทำบุญเสริมตอนนี้ปีนี้ระวังมีปัญหาเรื่องงานระวังมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะอย่าลงทุนก่อนเขาถามอะไรว่าการเงินก็คืออลิมันเป็นกาลีไงฮะก็คือพูดง่ายสมมตินะถ้าโปรเจกต์อะไรยังไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งลงทุนผมก็ไม่รู้ในแง่ธุรกิจรับเหมาก็ทำกันยังไงนะแต่หมายว่าระวังจะมีปัญหาเรื่องเงินของคุณเนี่ยให้ซื้อสายยางยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดปีนี้เอาแค่ประคองเอาแค่ประคองถ้ามีโอกาสค่อยทำถ้ามีโอกาสค่อยทำถ้าจะบิดงานแข่งกับใครหาคอนเน็กชันครับค่ะเนี่ยหนูแอบมีพี่เขามีวงเล็บเลยนะคะมีแต่ลูกค้าติดหนี้เห็นไหมล่ะปกตินี่จะโดนผู้รับเหมาแบบว่าทำไม่เสร็จอันนี้โดนลูกค้าติดหนี้นะคะมันเป็นเรื่องจริงเห็นไหมมีอลิกรรมะเป็นกาลีมีหนี้เพราะงานทำบุญเสริมอย่างที่บอกค่ะแล้วเขาจะมีช่องแบบรุ่งโรจน์คือในระยะยาวอาชีพนี้นี่ผมบอกถ้าทำต่างถิ่นฐานก็พอจะแก้ดวงได้แต่ว่าชั้นลึกๆก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่มาทำขนาดนี้จะเปลี่ยนตอนนี้คงลำบากคงจะลำบากแต่ว่าถ้าถามอะไรที่เด่นสุดก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลองดูนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเลิกงามยามดีกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลก็ว่ากันที่วันนี้แหละคุณพี่ที่จะตั้งเสารีบเปิดดูเลยนะคะ13กันยานะครับวันนี้เลี่ยง2ประเด็นก็คือเลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับผู้ที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลแต่ที่เหลือทำได้นะครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่14กันยาครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยนะเป็นทั้งดีทีเรียงหมอนแล้วก็ทางกัลยโยเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆจะมั่นคงยั่งยืนสถาพรรู้สึกท่านที่ถามเมื่อสักครู่นี้ให้เลี่ยงพฤหัสหรือศุกร์นะผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้บอกพฤหัสกับศุกร์2วันเลยนะคะใช่มั้ยใช่มั้ยลูกฉะนั้นวันพุธเนี่ยทำได้เพ
พุธที่14นี่ดีนะดีมากเลยนะครับก็เวลามงคลก็เช้าหน่อย 9:31 นถึง 10:00 นก็ยึดเลขมงคลเลข9 9:39 9:49 ก็ได้นะครับแต่59ไม่เอาเดี๋ยวระวังจะหลุดจากกรอบนะครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลขวันนี้ต่อด้วยอังคารที่27กันยายนครับวันนี้เป็นวันชัยโชคแล้วก็วันฟูประกอบการมงคลในทุกประเภทเช่นเดียวกันอ่ะเป็นอีก1ช้อยส์นะครับวันอังคารรู้สึกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ห้ามเนาะค่ะจ้ะ 15:01 นถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะเลี่ยงการใช้เลขวันนี้ปิดท้ายกันที่พุธ28กันยายนครับวันนี้เลี่ยงข้องแวะกับอิสตรีแล้วก็เลี่ยงการออกรถที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเช้าเหมือนกันฮะ 9:31 ถึง 10:00 แต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลขวันนี้ครับค่ะจ้ะก็เป็นเลิกงามยามดีตลอดจนถึงสิ้นเดือนเราเองก็จะนำมาฝากกันคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมทุกรายการของทางได้นะคะของทางสถานีได้ที่ YouTube ค่ะMiracle Channel TV Thailand นะคะจ้ะสะกดแบบนี้เลยและสุดท้ายครับก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยชีวิตคนก็เหมือนกับสายน้ำต่อให้เจอทางตันอย่างไรน้ำก็มีที่ไปได้เสมอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ